วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ลูกแก้วจะพาแฟนๆสีสันบันเทิงข้ามภพไปกับละครเรื่องใหม่ลิขิตแห่งจันทร์โดยมีนางเอกน้ำตาลพิจักขณาประกบกับ2พระเอกสุดหล่อส่วนคราวนี้จะข้ามไปอยู่ที่ภพไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะฟิตติ้งแล้วค่ะสำหรับละคร2ยุค2ภพทั้งบูทั้งพีเรียดเรื่องลิขิตแห่งจันทร์นางเอกน้ำตาลพิจักขณาจัดหนักรับบท2คาแรคเตอร์เป็นโอปอที่ข้ามภพไปสมัยอยุธยาประกบ2พระเอกเพื่อนคณินในยุคอดีตและเป็นดวงแก้วประกบกระทิงขุนนรงค์ในยุคปัจจุบันงานนี้สนุกสนานแน่นอนการันตีโดยผู้จัดแก้วบุญจิราและผู้กำกับกู๊ดเฉิดบุญค่ะตั้งแต่เล่นละครมาก็เรื่องนี้หนักสุดเลยค่ะอยากจะทำให้คนดูเชื่อจริงๆว่าอันนี้คือดวงแก้วนะแล้วก็อันนี้คือตัวโอปอจริงๆเป็นพีเรียดเรื่องแรกด้วยครับผมมีเกี่ยวกับแอคชั่นเกี่ยวกับดาบด้วยก็มีเรียนดาบเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่จริงได้แบบว่าเล่นเป็นแบบบทนำอะไรเงี้ยครับกดดันตัวเองนิดนึงแต่ก็พยายามจะทำให้แบบสบายๆอะไรเงี้ยครับได้ครูดีจริงๆค่ะเพราะไม่ใช่แค่ถ่ายทอดวิชาในจอแต่นอกจอพี่ชายพี่สาวป๋อณัฐวุฒิจอยลีลานีเต๋าสมชายก็รุมกันสอนเทคนิคการแสดงและการเป็นพระเอกที่ดีให้หนุ่มเด่นคุณแบบที่ไม่เคยอบรมใครมาก่อนติดตามพลังความสามัคคีในจอนอกจอของแก๊งนี้ได้ในละครเงินปากผีอวสานวันอังคารหน้าค่ะพี่ป๋อเป็นครูเด่นคุณเด่นต้องตั้งใจเด่นมีสมาธิพี่เต๋าเขาจะสอนอารมณ์แบบประมาณว่าไม่ตั้งใจก็ไปเลยนะจอยเนี่ยจะเป็นที่ปกป้องโอกาสมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในคุณมีโอกาสแล้วก็จงพยายามกับมันจะไม่เสียใจเวลามันเกิดอะไรขึ้นก็สอนดีนี่คุยผมสอนดีครับเซ็นทรัลเวิลด์แทบแตกเลยค่ะเมื่อบีซีเทโรจัดเต็มเอาใจสาวกซุปตาระดับโลกแฮร์รี่สไตล์จัดกิจกรรมสุดจี๊ดให้แฟนตัวจริงร่วมสนุกชิงตั๋วเครื่องบินลัดฟ้าไปดูคอนเสิร์ตของหนุ่มแฮร์รี่ก่อนใครพร้อมมีดแอนด์กรีซสุดแนบชิดที่ออสเตรเลียในงานยังได้หนุ่มหล่อฟิลิปเดอะเฟสและแม็กเจนมานะมาให้แฟนๆได้กระชุ่มกระชวยหัวใจ FC ตัวจริงห้ามพลาดเตรียมนับถอยหลังเจอตัวเป็นๆ7พฤษภาคมนี้แฮร์รี่สไตล์ไลฟ์ออนทัวร์ที่กรุงเทพซื้อบัตรให้ไวที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะสามหนุ่มปั้นจันก็อตเอิร์ธโชว์ฝีมือพายเรือแข่งขันในงานประเพณีลงแรงพายเองเล่นเองแบบมืออาชีพสุดๆฝ่ายกองเชียร์อย่างสาวเบลล่าก็ส่งกำลังใจรัวๆทั้งร้องทั้งเต้นจนหมดแรงแต่งานนี้เห็นทีคุณพี่หมื่นโป๊ปจะมีเคืองพอตกดึกเลยจัดการเอาคืนในงานก่อจะดีไซน์เรียกว่าเป็นฉากที่แฟนๆจะได้เห็นความน่ารักพ่อแง่แม่งอนของพระนางและยังจะได้เห็นความดราม่าของแม่หญิงจันวาดที่ไปสะกิดใจหนุ่มเจ้าชู้แบบพ่อเรืองเข้างานนี้ทั้งสองคู่จะรู้ใจตัวเองหรือยังติดตามได้ในบุพเพสันนิวาสค่ะโอ้โหเป็นฉากที่ยาวนานมากนะคะจะมีวัฒนธรรมประเพณีของไทยสมัยก่อนให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับพรุ่งนี้มาดูฉากใหญ่2ฉากนี้กันนะคะส่วนตอนนี้แม่หญิงกรเกษรอโชว์ลีลายูยิสุอยู่แล้วพี่เดชจะว่ายังไงเราไปดูในละครบุพเพสันนิวาสเลยค่ะขอขอบคุณทุกพิธีกรจากเกสและเครื่องประดับจากสเตฟานี่ชอด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.